คนด้วยแล้วทั้งหมดนี้วีซ่ามาสเตอร์การ์ดระงับการใช้ในรัสเซียไปแล้วนี่คือสิ่งที่อาจารย์วิโรจน์พูดว่าที่ทางของประเทศไทยในประชาคมโลกอ่ะคุณจะปรากฏตัวอยู่บนสังคมโลกนี้ด้วยใบหน้าแบบไหนคุณจะปรากฏตัวแบบเป็นสัตว์เลื้อยคลานหรือคุณจะปรากฏตัวแบบเป็นมนุษย์เดินสองขาและมีกระดูกสันหลังไทยจะต้องรีบมีบทบาทหรือไม่กับเรื่องของความขัดแย้งรัสเซียยูเครนนะคะรีบไม่รีบไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือสิ่งที่คุณดอนพูดเนี่ยผมคิดว่ามันแย่มากใช่ไหมคือคุณจะมีหรือไม่มีหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีวิธีการพูดไงแต่ว่าที่เราเห็นคุณดอนพูดเนี่ยอย่างที่สแตนดาร์ดลงเนี่ยนะบอกว่าการประณามอะไรออกมาเยอะแล้วแต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยสถานการณ์เราต้องหาจุดที่สามารถช่วยสถานการณ์ให้คลี่คลายได้มากกว่านั่งประณามกันนะโอเคก็อยากให้คุยกันได้ผลการเสริมท่าทีจากยูเครนสมัครเข้า EU อาจจะคุยกันยากขึ้นไปด้วยและอาจจะไม่ได้มาจากความคิดเห็นของยูเครนก็ได้ความคิดของคนความคิดของยูเครนก็ได้คนอยากให้ยืดเยื้อมีเยอะปากบอกเราไม่ต้องยุ่งปากบอกอยากให้เขาเจรจาคุยกันแต่สิ่งที่เขาทำคุณไปวิพากษ์วิจารณ์เลยว่ามันแย่คือผมเกิดมาผมไม่เคยเจอฮะรัฐมนตรีที่แบบไร้เกียรติภูมิไร้สาระขนาดนี้แล้วตามธรรมชาติใช้คำว่าปวดฉี่ก็ฉี่เลยไม่ต้องเข้าห้องน้ำไปไหลคือโทษนะครับคุณเนี่ยยังไม่รู้ตัวว่าตอนนี้โลกมันค่อยๆขยับค่อยๆขยับเนี่ยปิดพื้นที่รัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆนะและนั่นคือสิ่งที่เอาล่ะยุทธวิธีของฝ่ายนาโต้ฝ่ายอเมริกาก็อาจจะรอสิ่งนี้อยู่ก็ได้เคยพับลิกโอพิเนียนมันเทิร์นแล้วคุณเนี่ยก็มีท่าทีบ้าๆบอๆแบบนี้ออกมาคุณจะกลายเป็นคนกลุ่มน้อยนะแล้วในโลกที่มันจะมีการปรับขั้วอำนาจกันใหม่เนี่ยขอโทษการที่คุณจะเข้าไปอยู่ในขั้วอำนาจแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะขั้วอำนาจรัสเซียขั้วอำนาจจีนเนี่ย มันจะดีหรือไม่ดีแม้ว่าคุณจะไอ้ผู้นำอะไรพวกคุณก็ไม่มีความคิดเห็นอะไรอยู่แล้วล่ะแต่คุณปล่อยลิ้วล้อออกมาพูดอะไรกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยเขามีสถานทูตอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วคุณลองคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์วิโรจน์ทำตัวแบบนี้สถานการณ์ของเราเนี่ยทำตัวแบบนี้อีกหน่อยอะแม้แต่เกาหลีเหนือเขาก็ไม่ครบนึกออกป่ะใช่ป่ะคือมีคนบอกว่าเฮ้ยทำตัวแบบนี้จะไปอยู่ในลีกเดียวกับเกาหลีเหนือเลยแขกยังไม่แน่ใจเลยอะเกาหลีเหนือเขามีขีปนาวุธนะคะเขาอาจจะไปเห็นหัวเราก็ได้นี่แล้วคุณดอนพูดแบบนี้ว่าไทยโชคดีอย่างหนึ่งค่ะที่เป็นเพื่อนและสามารถคุยกับคนทั้งโลกแต่ว่าคุยแล้วมีน้ำหนักแค่ไหนนั้นอีกเรื่องนึงเราสามารถพูดได้ทั้ง EU สหรัฐแล้วก็รัสเซียใช่แต่คุณบอกว่าท่าทีของคุณคืออยากให้เขาคุยคุณก็ไปจับแต่เป็นตัวกลางให้พูดดิไม่คือจะพูดทำไมอ่ะอันนี้มันไม่มีอะไรยากเลยสำหรับพี่นะคุณไม่จำเป็นจะต้องไปคุยอะไรกับใครเลยเราเป็นประเทศเล็กๆนึกออกไหมแต่แขกพูดแล้วประมาณล้านครั้งค่ะคุณผู้ชมว่าเรื่องรัสเซียยูเครนเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปเชียร์รัสเซียไม่จำเป็นที่ต้องไปเชียร์ยูเครนนะเราเป็นประเทศเล็กมากนะแต่ถ้าคุณยืนอยู่บนหลักการของประชาธิปไตยสันติภาพเอกราชอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดน4อย่างนี้เป็นหลักสากลของรัฐชาติสมัยใหม่ที่ทั่วโลกยอมรับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องบอกว่าคุณยืนอยู่ข้างยูเครนคุณบอกว่าการที่คุณเคารพ4อย่างนี้จึงเป็นเหตุให้พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าการรุกรานยูเครนของรัสเซียไม่ถูกต้องมันผิดอยู่แล้วแต่ไม่ได้แปลว่าเรื่องอื่นๆทั้งหมดของรัสเซียผิดแต่เรื่องรัสเซียรุกรานยูเครนเนี่ยมันผิดหลักการ4หลักการนี้เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นด้วยกับกลุ่มประเทศยุโรปต่างๆที่เมื่อวานเขาพาเลทกันมาถึงบ้านเนี่ยนึกออกปะเขาไม่ได้พาเลทมาถึงบ้านเพื่อให้เราแบบส่งกองกำลังไปช่วยยูเครนไม่ใช่เขาขอว่าประเทศไทยมีกระดูกสันหลังพอที่จะยืนหลักการจุดยืนตรงนี้ก็พอแล้วที่เป็นหลักการสากลของอารยชนนี่ไหมเลือกค่ะว่าจะเป็นอนารยชนหรือจะเป็นอารยชนเลือกว่าจะมีกระดูกสันหลังหรือไม่มีกระดูกสันหลังแล้วก็มีอยู่ประเทศเดียวในอาเซียนเนี่ยฮะเท่าที่ทราบใช่ไหมซึ่งก็มีกระดูกสันหลังและก็เป็นประเทศที่เล็กกว่าเราอีกคือสิงคโปร์คือสิงคโปร์ฮะเรียบร้อยเลยออกแถลงการนะครับเมื่อวันที่28คือเมื่อวานจะระงับการทำธุรกรรมทางการเงินกับรัสเซียและห้ามส่งสินค้าใดๆนะครับที่อาจจะนำไปใช้เป็นอาวุธกับยูเครนได้แล้วขอโทษนะสิงคโปร์นี้ผลิตคอมโพเนนต์พวกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในอะไรต่างๆเยอะมากนะฮะในเรื่องของความมั่นคงด้วยแล้วทั้งหมดนี้วีซ่ามาสเตอร์การ์ดระงับการใช้ในรัสเซียไปแล้วนี่คือ
นี่คือสิ่งที่อาจารย์วิโรจน์พูดว่าที่ทางของประเทศไทยในประชาคมโลกอ่ะคุณจะปรากฏตัวอยู่บนสังคมโลกนี้ด้วยใบหน้าแบบไหนคุณจะปรากฏตัวแบบเป็นสัตว์เลื้อยคลานหรือคุณจะปรากฏตัวแบบเป็นมนุษย์เดินสองขาและมีกระดูกสันหลังใช่ไหมพี่แขกสวิฟต์ไปแล้ววีซ่ามาสเตอร์คาร์ดไปแล้วการทำธุรกรรมเงินรูเบิลนี่ล่วงไม่รู้จะล่วงยังไงซึ่งคนรัสเซียต้องแบกรับล่าสุดพวกบรรดา Google ต่างๆคุณ Google Pay กูระงับหมดแล้วแล้วคุณแปลว่าอะไรปูตินไม่เคยคิดถึงอะไรฮะคุณไม่เคยคิดถึงพลังของโลกาภิวัตน์แล้วมันจะและไอ้นี่แหละมันจะอาจจะทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่อยู่ในเก้าอี้ต่อไปก็ยังได้นะไม่แล้วเวลาลองคิดถึงอนาคตถ้าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยในอนาคตอันใกล้อะบอกเลยนะว่าประชาคมโลกถ้าคุณทำตัวอย่างเงี้ยเขาจะหันหลังให้ใช่เท่านั้นเลยเรื่องการเจรจาการค้าการจะค้าขายการจะนี่ทุกวันนี้ก็เอาไหมเครื่องยนต์เยอรมันน่ะจะเอาไหมถามแค่นี้เลยจะเอาป่ะเครื่องยนต์เยอรมันน่ะถ้าไม่แสดงจุดยืนเรื่องนี้มันก็จะมีผลต่อไอ้ซื้อเครื่องยนต์เรือดำน้ำเยอรมันนะคุณไม่ยืนอยู่ข้างสันติภาพคุณไม่ยืนอยู่ข้างประชาธิปไตยคุณไม่ยืนอยู่ข้างเอกราชและอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐชาติรัฐหนึ่งอ่ะใครเขาจะเอาเครื่องยนต์เรือดำน้ำให้คุณน่ะเพราะว่ามันเสี่ยงคุณดอนพูดแบบนั้นพลเอกประยุทธ์ก็พูดแบบนี้บอกว่าก็เป็นท่าทีที่เป็นไปตามของอาเซียนเรื่องของภูมิภาคเราต้องรักษาสมดุลเอาไว้ให้ได้เป็นห่วงทุกคนทุกประเทศทำยังไงให้คนไทยปลอดภัยสนับสนุนกระบวนการสันติภาพให้จบสิ้นนะก็ยังไม่เลวร้ายเท่าที่คุณดอนพูดนะอันนี้พูดตรงก็ยังไม่เลวร้ายเท่าที่คุณดอนแบบที่คุณดอนพูดก็เหมือนแกไม่รู้อะไรลึกว่ามันว่างเปล่าอ่ะมันเป็นของทุกคนทุกประเทศเขาไม่ได้เขาไม่ได้ต้องการความเป็นห่วงจากเราค่ะเขาต้องการให้เรายืนอยู่บนอะไรสักอย่างยืนให้เรามีหลักการว่าเรื่องนี้เราต้องการที่จะเสนอท่าทีของเราต่อเรื่องนี้ช่วยโชว์กระดูกสันหลังให้เขาเห็นหน่อยมันไม่มีพี่ไม่มีแต่ว่าอย่างไรก็ตามบอกว่าประชุมแล้วประชุมเรื่องผลกระทบแล้วเมื่อวานก็เรียกรัฐมนตรีและฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาประชุมโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจการค้านะคะขณะเดียวกันวันนี้ค่ะหลังประชุมครม.ก็มีการพูดถึงเรื่องต่างประเด็นเศรษฐกิจเนี่ยมีประเด็นเรื่องไข่แพงนายกก็บอกว่าคุณจุรินทร์รายงานเรียบร้อยแล้วยอมรับว่ามีปัญหาของเรื่องราคาอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นก็ต้องไปดูสาเหตุว่ามาจากไหนแก้อย่างไรแก้อย่างไรล่ะฮะอย่าเพิ่งฉวยโอกาสทำอะไรในตอนนี้แล้วก็กำชับไว้ก็แค่นั้นแหละฮะอย่าเพิ่งฉวยโอกาสแล้วก็เมื่อถามว่าแนวทางการตึงราคาน้ำมันเป็นจะมีแนวทางในการตึงราคาเบนซินหรือไม่ซึ่งวันนี้ก็กล่าวว่าตรงนี้สั่งการอยู่ระหว่างการหารือระหว่างต้องดูว่าที่ผ่านมาพยายามเสนอรัฐบาลลดนู่นลดนี่ลดภาษีสรรพสามิตแล้วจะกลับมาบอกว่าเมื่อไม่มีภาษีสรรพสามิตแล้วจะทำอย่างไรตนก็ทำงานตลอดมีการลดกันเป็นระดับลดไปแล้วเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนไม่ใช่หรือรัฐบาลไม่มีเงินจะซับซิไดซ์อะไรได้ทั้งหมดขอเห็นใจกันบ้างขอสื่อมวลชนอย่านำเสนอข่าวย้อนแย้งวันนี้ขอมาอย่างนี้พรุ่งนี้ทำอะไรไปก็กลับมาเล่นงานรัฐบาลอีกได้ประโยชน์อะไรไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเลยแล้วก็บอกว่าอะไรนะปัญหามันเยอะใช่ไหมโอ้ใครจะพูดอะไรก็พูดไปใครจะทำอะไรก็ทำไปรัฐบาลที่ผ่านมาแก้ไขปัญหาอุปสรรคเยอะแยะเต็มไปหมดไม่มีประเทศไหนไม่มีปัญหาเนี่ยมันมีอยู่ทุกประเทศปัญหามันเยอะค่ะปัญหามันเยอะเห็นใจกันบ้างไม่มีมนุษย์คนไหนไม่มีความทุกข์พูดได้ไหมพูดได้ครับพูดยังไงพูดอีกก็ถูกอีกพูดทำไมนั่นแหละพูดอีกก็ถูกอีกพี่แขกสังคมนี้เป็นสังคมที่ชอบคำพูดแบบนี้เหมียวเดินมาบอกพี่แขกวันนี้เหนียวแบบทุกข์ใจมากเหนียวเกิดเป็นคนก็อย่างนี้แหละมันต้องมีทั้งทุกข์และสุขไม่ช่วยอะไรเลยไม่ช่วยอะไรเลยก็มันไม่ช่วยอะไรเลยไงแล้วประเทศนี้ชอบมากนี่อาจารย์นิธิแกพูดไงพูดไปก็เท่านั้นอ่ะมันไม่สะท้อนให้เห็นถึงสติปัญญาอะไรอ่ะโลกมันพัฒนามาด้วยการที่เรามีความรู้สึกว่าเราต้องควบคุมอะไรบางอย่างได้ถูกไหมปล่อยไหลปล่อยไหลก็ต้องปล่อยไหลคุณดอนใช่ไหมปล่อยไหลปล่อยไหลค่ะพรุ่งนี้น้ำมันดีเซลขึ้น60สตางค์ขึ้นอีกแล้วเหรอฮะดีเซลค่ะนี่ผิดหวังมากเลยเนี่ยซื้อรถดีเซลเนี่ยอ่วมมากเลยปีนี้ส่วนเรื่องน้ำท่วมนิดนึงคือเรื่องน้ำท่วมที่ภาคใต้ค่ะพลเอกประยุทธ์พูดถึงข้อร้องเรียกร้องจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็บอกว่าก็ร้องมาที่สำนักนายกสิถ้าร้องไปทางสื่อตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงไหนสื่อถามก็ไม่รู้จะตอบยังไงมันมีช่องทางอื่นของรัฐบาลที่ให้ร้องมาถ้าไปร้องสื่อเนี่ยไม่รู้ว่าจุดไหนให้ไปสู่ดำรงธรรมทำนองนี้ก็ว่ายน้ำไปแล้วฮะคือต้องรอให้ประชาชนร้องเหรอคะคุณเป็นรัฐบาลคุณหน้าที่ของคุณเนี่ยก็คือ
มีปัญหาที่ไหนคุณต้องรู้ก่อนสื่อและรู้ก่อนที่ประชาชนจะมาร้องทุกข์การที่ประชาชนร้องทุกข์แปลว่าเขาไม่ไหวแล้วเพราะรัฐบาลทำงานช้าราชการไม่กระดิกตัวทำอะไรเลยเขาจึงออกมาร้องทุกข์กับสื่อคือการแก้ปัญหาค่ะไม่ต้องรอให้ประชาชนไปสั่งกระดิ่งหน้าทำเนียบมันเหมือนคนอะไรรู้ไหมพี่แขกเห็นใจกูบ้างอย่าทำอะไรอย่าไปแฉอย่าไปพูดกับสื่อเดี๋ยวสื่อแฉกูเสียหน้าไม่แต่เอาเด็ก job description ของคนเป็นนายกก่อนมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละพี่แขกแต่แกพูดไม่ได้แล้วไงแบบที่เมื่อก่อนคือรู้ทุกอย่างตอนนี้กำลังทำสั่งการคนมันเริ่มรู้แล้วไงว่ามันพูดแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะที่ผ่านมาพูดแบบนี้แต่ปัญหามันไม่ได้แก้เลยสักอย่างเดียวอ่ะพี่แขกมันวนเป็นลูปอย่างเงี้ยปัญหาทุกปีท่วมแรงฝุ่นราคาน้ำมันแพงราคาน้ำมันแพงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเลยนะฮะทุกปลายปีมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วมันวนอยู่อย่างเงี้ยคือคุณผู้ชมคะเราก็ปล่อยให้คนแบบนี้อยู่ไปวันๆเราอยู่กับรัฐบาลที่ไม่กระดิกตัวทำอะไรนอกจากออกมาพูดแก้ตัวไปวันๆแล้วก็นั่งกินเงินเดือนแล้วก็รับผลประโยชน์ต่างๆไปวันๆเหมือนจ้างคนขี้เกียจมาทำงานอะเมื่อก่อนนี้บอกว่ารู้ทุกเรื่องแต่ว่าตอนนี้บอกว่าผมไม่รู้หรอกถ้าไม่แจ้งผมอะไรทำตรงนี้หรอเหมือนเราจ้างคนมาทำความสะอาดบ้านอ่ะแล้วบ้านเราก็ลกแต่เราจ่ายเงินเดือนทุกวันแล้วก็บอกว่าทำไมตรงนั้นไม่กวาดเอ้าจะไปรู้เหรอไม่บอกก็ไม่รู้หรอกก็มีเศษขยะอยู่ตรงนั้นเห็นเมื่อก่อนน้ำท่วมนั่งเครื่องบินมีเอาแมพมาวางเมียน้ำตอนนี้ไม่มีแล้วเหรอทีม PR ลาออกหมดแล้วมั้งเหลือคุณธนกรไงทีม PR ที่เราบอกว่าเป็นนาตาชาหรือเปล่าอะทำออกมาทีไรก็พังแบบฟอนต์26อะไรอย่างเงี้ยพิมพ์รายการให้นายกอ่านอะหรือว่าให้ทำท่าอ่านหนังสือบนเครื่องบินทำท่าอ่านแผนที่บนเครื่องบินไงสงสัยทีมนั้นลาออกละอ๋อทีมครม.ชุดแรกๆที่มีคุณอุตมะคุณกอบศักดิ์เออทีมนั้นอะที่จะมีภาพอ่านหนังสือวันหยุดผมอ่านหนังสือแล้วก็มีหมานอนอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยกราบอยู่